ถ่ายจากบ้านนายสมเกียรติเกศแซ่อึงหรือแซ่อึงบ้านที่362ตำบลละกออำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีถนนเรียบคลองเพลงประชากรหลัก6เมืองเอกที่เดิมหลัก6ที่เขากำลังจะไล่จากกรมชลประทานที่พักชั่วคราวบ้านนายสมเกียรติแซ่อึงหรือแซ่อึงเจ้าของร้านตีเรือในใช้ดอนเมืองหุ้นส่วน 10% ที่เขาบอกตั้งแต่ต้นที่ลงวันลงทุนเตี่ยนายอ่อนแซ่อึงผู้ลงทุนนายใช้ผู้ขายผู้ดูแลและครอบครัวนางกิมเฮียงพิทักษ์ดวงกมลแซ่กังหรือแซ่อึงเก่าที่บอกเป็นลูกสาวเตี่ยรับผิดชอบดูแลทุกอย่างและบอกจะเคลียร์ให้วันหลังเมื่อผมนายสมเกียรติอายุ20ปีบริบูรณ์จะคืนล้านให้และทรัพย์สินส่วนของผมหุ้นส่วนของผมที่เตี่ยนายอ่อนผู้ลงทุนยกให้แต่ครอบครัวนายใช้ก็ได้พักผ่อนมาตลอดกับครอบครัวพี่น้องทุกคนที่มีร่วมหุ้นอยู่ที่บอกว่าจะเปิดร้านเป็นของตัวเองกันแต่ทุกวันนี้หลังจากพักผ่อนมาก็ไม่เคยไปเปิดร้านหรือแอบไปเปิดแต่พยายามไปอยู่ร้านของตัวเองกันแต่กลับกล่าวหาผมว่านายสมเกียรติไม่มีหลักฐานมายืนยันพอเตี่ยในอ่อนแซ่อึงหรือแซ่อึงได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อพ.ศ.2543และนายใช้พี่เขยก็ได้เสียชีวิตตามมาเมื่อพ.ศ.2546ซึ่งได้ลงบันทึกวันไว้แล้วที่สน.ดอนเมืองหลายครั้งหลายคาทั้งพี่เขยนายประชัยบอกว่าลงทุนตั้งวันลงทุนก็ไปขายที่นั่นก็ไปลงบันทึกวันไว้แล้วเป็นหลักฐานกับสน.ดอนเมืองมาตลอดรับรู้มาตลอดว่านายใช้เป็นเพียงผู้ขายและหุ้นส่วน 50% ที่ยกร้านคืนให้ผมนายสมเกียรติผู้พูดแต่ทุกวันนี้ครอบครัวนายใช้ผัดผ่อนมาตลอดกับไม่ยอมคืนให้แต่ก็ร่วมมือกับพวกที่ร่วมกันโกงตำรวจสน.ดอนเมืองที่มีหลักฐานอยู่ว่าเป็นของผมแต่เอาหลักฐานไปแบ็กเมย์ครอบครัวนายใช้ยกส่วนของนายสมเกียรติให้ตำรวจสอดอนเมืองและพยานคนใกล้ชิดโดยไม่ยอมคืนส่วนของผมนายสมเกียรติตามที่พูดและลงบันทึกวันไว้แล้วอย่างน่าด้านน่าทนข่าวหาว่านายสมเกียรติพูดคนเดียวทั้งที่พวกเขารู้มาตลอดเพียงต่อรองขอส่วนแบ่งไม่ทราบว่าต้องการส่วนแบ่งอะไรไม่ทราบครับมากมายแค่ไหนครับพยานไม่รับผิดชอบทุกคนทุกวันนี้ไปข่มขู่ครอบครัวในใช้พวกของเป็นพวกโจรสหะที่รับรู้ว่าของไว้เป็นของนายสมบัติของนายสมเกียรติผู้พูดสถานยารัชดากล่าวหาผมไม่มีหลักฐานทั้งที่คนของสถานยารัชดาก็รับรู้มามากมายรวมเป็นสักขีพยานเยอะถ้าท่านชนะท่านนายประมาณซันซื่อและครอบครัวภรรยาท่านก็เคยมาเป็นพยานค้ำประกันครอบครัวในใช้ขณะนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่และก็ผลจากตำแหน่งประธานศาลท่านก็รับรองรับค้ำประกันว่าครอบครัวในใช้คืนให้กับผมเมื่อครอบครัวในใช้เรียนหนังสือจบมหาวิทยาลัยกันทุกคนแต่เมื่อทุกคนเรียนจบแล้วกลับไม่ยอมคืนให้ตามที่รับปากและลงบันทึกวันไว้ที่สน.ดอนเมืองแต่กลับมากล่าวหาผมไม่มีหลักฐานทั้งที่เตี่ยนายอ่อนผู้ลงทุนได้เสียชีวิตไปแล้วและนายใช้ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วตามมาและพี่วีน้องอีกหลายคนครอบครัวนายใช้ก็ไม่ยอมโอนคืนให้แต่กลับทำลายหลักฐานทิ้งยกให้ลูกชายลูกสาวแต่เพียงผู้เดียวกล่าวหาเป็นสมบัติของครอบครัวตัวเองกับคำให้การทุกอย่างทั้งที่มีพยานเยอะแยะแต่กลับไปข่มขู่พยานเอาเงินทองไปส่วนเงินทองที่มีอยู่ไปแบ่งกับพวกพยานที่กับคำให้การอยู่ฝ่ายพวกพ้องเขาคนที่ใช้กล่าวหาผมในสมเกียรติไม่มีหลักฐานทำเป็นจำกันไม่ได้กล่าวหาผมตัวปลอมมั่งอะไรมั่งทั้งที่ผมอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในใช้มาตลอดทำเป็นจำผมไม่ได้ทั้งที่แจ้งความจับผมเข้าเรือนจำมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อพ.ศ.2555หลังจากที่น้ำท่วมผ่านมาผมไปพูดคุยว่าจะขอเงินมาทำบ้านพักริมคลองชั่วคราวที่น้ำท่วมแต่เขาก็ไม่ยอมใ
แต่บอกเป็นเงินส่วนของผมแต่เขาก็ว่าไปเอาหลักฐานมาไม่มีหลักฐานยืนยันเขาไม่อยากได้ไปฟ้องร้องเอาแล้วเขาก็ร่วมมือกับตำรวจสอดอนเมืองจับผมเข้าไปอยู่ในสอดอนเมือง2 วันและส่งเข้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพเป็นเวลา3 เดือนกล่าวหาไม่มีหลักฐานทั้งที่ตำรวจที่มาลงบันทึกประวัติและจับกลุ่มก็รับรู้มาตลอดว่าเป็นของผมแต่ก็ร่วมมือกันโกงอย่างหน้าด้านหน้าทนมาแล้วครั้งหนึ่งยัดเยียดผมเข้าห้องขังเรือนจําพิเศษแต่ทุกวันนี้ยังไม่ยอมคืนให้ศาลอาญารับเรื่องไว้แล้วแต่บอกว่ารับปากว่าจะตรวจสอบทุกวันนี้ให้ผมกลับมานั่งรอที่บ้านและไปมากับร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นสิทธิ์ของผมแต่ครอบครัวใช้ยังไม่ยอมออกไปให้ผมไปรับเพียงแค่เศษเงินที่คนเขาโกงผมไปให้ผมไปรับเงินโกงผมทั้งที่เขาได้ไปเยอะแล้วแต่พวกเขาไม่ยอมไปกับร่วมมือกันโกงที่ผมต้องถ่ายให้คุณรับรู้ไว้บันทึกวันไว้ในคลิปนี้เพราะเขาบีบผมทุกวันบังคับให้ผมเดินไปกลับอยากได้เต็มก็ให้เดินกลับทำไมงั้นเขาแค่เพียงค่ารถไปกลับพอบางวันไม่เหลืออะไรเลยจากครั้งแรกที่เขาออกผมออกมาจากเรือนจำเขาก็จ่ายวันละ500แต่สักพักเขาก็ลดมาเรื่องเหลือ400 300แล้วทุกวันนี้ต่ำสุดเหลือ200บีบผมให้เดินระหว่างรอคำพิพากษาไม่ยอมคืนไม่ยอมรับผมไม่ทราบว่าเขาทุกวันนี้สอบสวนกันยังไงศาลอาญารัชดาสอบสวนกับเขายังไงไม่ทราบสอบสวนไปสอบสวนมาไม่ทราบว่าทุกวันนี้เขาใครมาหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ในร้านหรือเป็นกองโจรสหะใครยิ่งใหญ่อยู่ในร้านทุกวันนี้เป็นผู้ฝ่ายสอบสวนฝ่ายศาลอาญารัชดาหรือฝ่ายตำรวจกองปราบที่ผมแจ้งไปหรือว่าฝ่ายไหนไม่ทราบเขาไม่ได้แจ้งผมมาทุกวันนี้ที่อยู่ในร้านมากมายเป็นโจรหรือเป็นครอบครัวในใช้ตัวปลอมที่ผมพูดตัวปลอมเพราะผมเห็นครอบครัวในใช้สับเปลี่ยนคนหน้าเหมือนไม่อยู่หลายครั้งแต่หลายคาที่เหมือนนั่งกิมเฮียงพี่สาวผมหลายคนเพราะผมเห็นวันเดียวหลายคนอยากทราบว่าทุกวันนี้กฎหมายสอดอนเมืองเล่นอะไรอยู่ครับนายเม้งก็มีหลายตัวนางหมวยก็มีหลายตัวนายเค้งนายเง้งก็มีหลายตัวพี่ชายผมทุกวันนี้อยากทราบว่ายังอยู่ตัวจริงยังอยู่ครับถึงแม้ถ้าแม่ผมนี่ก็ยังตัวความประสับเปลี่ยนไปครับทุกวันนี้ครอบครัวผมยังอยู่ในร้านครบป่ะครับหรือเป็นพวกโจรสะที่ปลอมหน้าปลอมตามาถึงไม่กล้าเจอเมื่อไหร่ลงข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐทีวีทีครับตัวดินเอทุกคนทีดีไหมกองปราบปรามครับหรือกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ผมแจ้งไปแล้วบอกว่าตรวจสอบอยู่ตรวจสอบอยู่ผมให้ข้อมูลไปฮะกำลังสอบสวนอยู่ครับกำลังสอบสวนทุกวันนี้เขาบอกสอดอนเมืองไม่ทราบว่าไงครับหลักฐานยังหาไม่เจอยังไม่ยอมคืนผมทั้งที่ตอนลงมาทุกวันว่าหลักฐานอยู่ครบทุกอย่างอยู่ในเครื่องคอมไม่ต้องกลัวไม่มีการสูญหายลงมาทุกวันไว้ไม่ต้องกลัวเพราะไม่ตำรวจดอนรู้ทั้งสอนอดอนเมืองสมัยนั้นคำประกันครอบครัวที่ใช้จะคืนให้ทันทีเมื่อลูกชายลูกสาวเรียนจบตำรวจสอนอดอนเมืองรับรู้ทุกคนที่เป็นลูกค้าขาประจำและคำประกันแต่ทุกวันนี้ครอบครัวที่ใช้ก็บอกว่าตำรวจสอนอดอนเมืองและพวกพ้องเอาปืนมาจ่อหัวเอาทรัพย์สินส่วนของผมไปหมดแล้วไม่รู้ว่าเอาส่วนของใครไปมั่งทรัพย์สินเงินทองที่ลงมาทุกวันไว้เอาไปอยู่พวกพ้องตำรวจสอดอนเมืองเอาไปลงทุนทำอู่รถแท็กซี่การเงินทุนรถตู้สาพัดบังคับครอบครัวในใช้ให้ร่วมลงทุนให้ทำธุรกิจหลายอย่างที่สอดอนเมืองต้องการและพวกพ้องพยานแต่ก็ไม่กล้าเสนอข่าวแต่ทุกวันนี้นายสมเกียรติต้องมารับเบี้ยเลี้ยงจากร้านตัวเองและเงินของตัวเองเป็นความต้องการของใครกฎหมายสอดอนเมืองหรือของศาลอาญารัชดาครับนายสมเกียรติต้องรับเพียงเบี้ยเลี้ยงเลยครับเจ้าของผมไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมครับแต่โจรมีสิทธิ์ผมเรียกโจรได้ไหมหรือไม่ได้ครับเป็นผู้ครอบครองร้านนะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต้องครอบครองร้านทั้งที่หมดสิทธิ์ไปนานแล้วรับปากว่าจะคืนวันนั้นนี้พศนั้นพศนี้แต่ร่วมมือกันทําลายหลังจากเตะผมเสียชีวิตบอกว่าจะคืนครั้งหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่คืนทำยักษ์บอกแม่ผมยังอยู่แต่ทุกวันนี้เอาพวกพร้อมมาถึงสิทธิ์
เอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจมากมายแต่ครอบครัวได้ใช้กับยังไม่ยอมแยกย้ายไปอยู่ในธุรกิจของตัวเองเอาทรัพย์สินเป็นของตัวเองเป็นเพียงผู้เดียวกำกับนายสมเกียรติให้เดินเพียงวันละ200แต่ครอบครัวได้ใช้เอาเงินล้านไปแดกกับพวกพ้องเอาไปเลี้ยงฉลองกันทุกวี่ทุกวันผมไม่ทราบหรอกมีใครอยู่เบื้องหลังตอนนี้ใครเป็นหัวหน้าโจรใครแก๊งแบ็คเมย์ตัวใหญ่ผู้จัดการเข็บหรือว่าไงใครไม่ทราบหรือสอดอนเมืองใหญ่สุดในร้านตอนนี้ทุกวันนี้ครอบครัวได้จะขายใครมั้งขายพยานแบ็คเมย์ที่มีหลักฐานอยู่ในมือญาติพ่อญาติแม่พี่น้องที่ไปมาหาสู่ทุกวันนี้อยากรู้ว่าครอบครัวจะใช้ทำอะไรลงไปมั่งครับหรือว่าทุกคนเป็นไงครับยังมีชีวิตอยู่หรือว่าทุกวันนี้จะสับรางเอาตัวจริงตัวปลอมมาสับกันปะสับไปสับมาตัวจริงยังเหลืออยู่ป่ะเนี่ยลูกเตี่ยนายอ่อนแซ่อึ้งและแม่สำเภาแซ่อึ้งยังอยู่ครบป่ะหรือแม่ยังอยู่ครบป่ะครับอยากรู้เมื่อไรกฎหมายกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือใครเอาทีวีมาถ่ายทอดตรวจสอบทีทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาตกดินเอได้ว่าตัวไหนตัวจริงสับเปลี่ยนเดี๋ยวบางวันจำไม่ได้นะว่าคนไหนตัวจริงตัวปลอมลูกหลานตัวจริงตัวปลอมป่ะนะเดี๋ยวให้เป็นผู้กองโจรสหะไปแล้วสารยารัชดารับปากว่าจะตรวจสอบจนทุกวันนี้คดีผมไม่คืบหน้าผมนายสมเกียรติกับถูกบีบทุกวันแจ้งไปกี่ครั้งบอกก็ตรวจสอบอยู่ตรวจสอบอยู่กำลังตรวจสอบผ่านมา4-5 ปีแล้ว6 ปี5-6 ปีแล้วตั้งพ.ศ.2505ที่ปล่อยผมว่ามันจะเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อ28 พฤษภาคม 2505ขอสอ2012จนบัดนี้คดีผมยังไม่สิ้นสุดรับปากว่าไปในปีเดียวแต่นี่เลิกยืดเยื้อมาไม่รู้กี่ปีแล้วครับคดีผมยังไม่สิ้นสุดแต่ที่ร้านกลับดูท่าทางจะเละสำหรับผมนะภายผมดูแล้วมันดูเละๆยังไงก็ไม่รู้นะไม่ทราบว่าตอนนี้ใครครองอยู่เพราะหน้าตาเขาสับเปลี่ยนมาเยอะๆคนครองร้านมันเยอะสับไปสับมาเป็น10มั้งไม่รู้เป็นทุกวันนี้ยังเป็นครอบครัวในใช้ครอบครองหรือเป็นโจรแก๊งไหนครอบครองอยู่ครับครอบครัวในใช้ยังครอบครองอยู่จริงหรือไม่หรือว่าไงหรือเป็นของกองโจรไปแล้วกองโจรสหะไปแล้วไม่ทราบตำรวจสอดอนเมืองก็แบบว่าแจ้งไปอะไรก็ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นบอกแล้วแต่ศาลแล้วแต่ศาลทุกวันนี้แล้วแต่ศาลนายสมคิดนายสมเกียรติแล้วแต่ศาลนายรัชดาอ๋อที่นี่คำสั่งศาลระยะรัชดาใช่ไหมครับที่ให้ผมเดินทุกวันเนี้ยขอบคุณมากนะครับช่วยตรวจสอบไวๆหน่อยครับหวังว่ายังอยู่ครบทุกคนนะหรือรอให้ตายหมดก่อนครับพยานและคนค้ำประกันแล้วหุ้นส่วนที่เป็นพี่เป็นน้องทุกวันนี้ยังอยู่ครบไหมครับหรือว่าไงแบ่งกันไม่ลงตัวจะฆ่ากันตายให้หมดก่อนป่ะครับขอบคุณมากครับสารยารัชดาท่านผู้พิพากษานิพนธ์และคณะผู้ตรวจสอบหลายหน่วยที่ผมแจ้งไปทั้งทีวีและกองปราบปรามสภาทนายและไม่อะไรต่อมีอะไรที่ครั้งหนึ่งเคยรับแจ้งจากผมไว้แล้วและตำรวจสอดอนเมืองไม่ได้ว่าคณะชุดใหม่หรือชุดเก่าอย่างเงี้ยยังอยู่ครบครับที่ครอบครัวได้ใช้บอกร่วมเอาปืนมาเจาะหัวเอาทรัพย์สินไปหมดนะร้อยล้านเมื่อ20 ปีก่อนนะตอนนี้นายสมกิจยังไม่ได้อะไรแต่ไม่รู้หายสาบสูญไปหรือเจริญงอกงามไปถึงไหนอ่ะเจริญงอกงามฝ่ายตำรวจดอนรับพี่น้องครอบครัวในใช้บังคับให้ผมรับเบี้ยเลี้ยงมาตลอดแถมมาตลอดผัดผ่อนมาตลอดโยนก้อนเงินให้แบบวันนั้นวันนี้จะคืนให้พอทวงก็โวยกลัวไม่ได้ครับผมกลัวไม่ได้เอาผู้ใหญ่มาค้ำประกันท่านพลอากาศเอกสมบูรณ์ละหงพนะท่านนายประมาณสันซื่อท่านพันตำรวจเอกวินัยเปาอินสวัสดิ์ใหญ่สอนอดอนเมืองขนาดนั้นและอีกหลายต่อหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามค้ำประกันแบบว่าเจอใครเรียกว่าค้ำประกันหมดว่าจะคืนให้วันนั้นวันนี้และทุกวันนี้บอกวันพูดเล่นเลยฮะแม้แต่ทั้งเฮช้างนายขันชัยบุญปานเจ้าของบริชนครั้งหนึ่งก็เคยเป็นลูกค้าประจำ
ที่มาไปเจอไงก็ให้ท่านค้ำประกันให้ว่าจะคืนให้แน่นอนครับแต่ทุกวันนี้ผมร้องเรียนใครได้บ้างครับไม่ว่าไทยรัฐมติชนหรืออะไรครับข่าวสดข่าวเสร็จอะไรพวกนี้ครับหรือร้องท่านประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีผู้ควบคุมความสงบแห่งชาติครับขอบคุณมากนะครับสารยารัชดา